สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อเช้านี้ถ้าใครที่เข้ามาสายนะคะเราก็จะไม่ได้ทักทายกันเนาะเราก็เลยต้องมาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่4ตุลาคมนะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์เลยนะคะนักเรียนสำหรับวันจันทร์วันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาใช่ไหมลูกในวันสุดท้ายนะคะเนื่องจากวันอังคารจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นการทำแบบประเมินปลายภาคแล้วนะคะสำหรับแบบประเมินปลายภาคใครที่มารับแล้วหรือว่าใครที่รับเป็นไฟล์นะคะก็ปริ้นให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำพร้อมกันนะคะในคาบเรียนโอเคไหมเอ่ยไม่ต้องทำล่วงหน้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอาจารย์ค่อยๆอ่านให้ฟังทีละข้อแล้วก็อธิบายให้นักเรียนฟังไปด้วยทีละข้อโอเคไหมเอ่ยโอเคนะอ่ะโอเคนะคะในเรื่องของแบบประเมินอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนครั้งที่แล้วเราทำแบบฝึกหัดกันถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยใช่ในหน้าที่166ไหมคะใช่ไหมคะ164ค่ะ164วันนี้เราจะมาขึ้นหน้า166นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแอดจำได้ว่าคุณแอดเนี่ยอธิบายนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบในแนวตั้งให้นักเรียนฟังไปแล้วใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาไม่ได้ยากเลยนะคะทำเหมือนเดิมแค่เราต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์เนี่ยเป็นวิธีบวกหรือว่าวิธีลบนะคะมันจะยากแค่ตรงนี้เองดังนั้นนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดในหน้าที่166กับในหน้าที่177เนี่ยนะคะเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าบางข้อนะคะข้อไหนเป็นวิธีบวกบ้างข้อไหนเป็นวิธีลบบ้างดังนั้นเราจะวิเคราะห์ร่วมกันโอเคไหมอ่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์โจทย์นะคะเดี๋ยวคุณแอดขออนุญาตอธิบายตัวอย่างนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่165เห็นไหมคะอ่ะดูหน้า165ก่อนนะคะทบทวนก่อนจากครั้งที่แล้วสำหรับในหน้า165นะคะก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบนะคะสำหรับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบคุณแอดบอกแล้วว่าหัวใจสำคัญของเขาเลยก็คือการลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะในการแก้ไขโจทย์ปัญหานั่นเองซึ่งการลำดับขั้นตอนมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเอ่ย4ขั้นตอนเท่านั้นนะคะจำให้ได้ขึ้นใจเลยเราใช้ตั้งแต่ป.1 นะคะจนกระทั่งเรียนจบเลยนะคะนักเรียนเรื่องการหาโจทย์ปัญหาการบวกลบเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์การทำความเข้าใจโจทย์เราต้องอ่านโจทย์ทุกครั้งทุกข้อนะคะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะถามนะคะโจทย์ถามหาอะไรนั่นแหละต่อมาข้อที่2ขั้นตอนในการวางแผนก็คือการนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะถ้าเราไม่วิเคราะห์โจทย์เลยเราก็จะไม่สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เพราะว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่ามันเป็นวิธีบวกหรือว่าวิธีลบนั่นเองต่อมาขั้นตอนที่3ขั้นตอนการลงมือทำนะคะเมื่อเราได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนก็ต้องมาหาคำตอบใช่ไหมคะว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนาะตอนขั้นตอนที่3การลงมือทำนะคะพอได้คำตอบแล้วเวลานักเรียนเขียนตอ.อบต.นักเรียนก็ต้องยกในส่วนของข้อความที่โจทย์เขาถามนะคะลงมาตอบด้วยอย่าลืมเด็ดขาดนะคะตรงนี้สำคัญมากแล้วส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบการตรวจสอบคืออะไรคะก็คือการตรวจสอบคำตอบนั่นแหละนะคะว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยมันถูกต้องนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งวิธีการตรวจสอบคำตอบนะคะสามารถตรวจสอบได้2วิธีการนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วซึ่งวิธีการที่1เนี่ยเราก็จะตรวจสอบนะคะในความสมเหตุสมผลใช่ไหมคะนักเรียนส่วนวิธีการตรวจสอบคำตอบนะคะวิธีการที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเรื่องความสัมพันธ์นะคะระหว่างการบวกกับการลบเนี่ยนะคะมาตรวจคำตอบนั่นเองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมแรกเลยนะคะจะเป็นตัวอย่างของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะนักเรียนโดยที่เขามีโจทย์มาให้ว่ามีนกบินมาเกาะสายไฟ8ตัวบินมาเกาะเพิ่มอีก6ตัวรวมเป็นนกกี่ตัว
ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะมีนกเนี่ยบินมาเกาะสายไฟ8ตัวแล้วก็บินมาเกาะเพิ่มอีก6ตัวส่วนที่โจทย์นะคะต้องการที่จะให้เราหาคำตอบนะคะหรือว่าส่วนที่โจทย์เขาถามเขาต้องการที่จะทราบว่ารวมทั้งหมดเนี่ยมีนกกี่ตัวนั่นเองเนาะพอเราวิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์8บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วทำยังไงต่อถ้าเราไปเจอนะคะนักเรียนเป็นการแสดงวิธีทำนะคะโดยการหาผลบวกในแนวตั้งเราต้องยกนะคะเราต้องยกส่วนของข้อความแต่ละส่วนลงมาเขียนด้วยเช่นส่วนที่โจทย์กำหนดให้มันจะมีทั้งหมด2ส่วนนะคะคือส่วนแรกเลยเนี่ยมีนกบินมาเกาะสายไฟ8ตัวนักเรียนก็เขียนแทนจำนวนด้วยตัวเลข8นะคะอย่าลืมใส่หน่วยให้เขาด้วยต่อมาส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ส่วนที่2นั่นก็คือบินมาเกาะอีก6ตัวใช่ไหมคะเวลาตั้งตัวเลขนักเรียนฟังคุณแอดดีๆนะถ้าเราไปเจอวิธีทำนะคะโดยการหาผลบวกในแนวตั้งสิ่งสำคัญที่สุดเลยนักเรียนต้องตั้งตัวเลขนะคะให้มันตรงหลักกันเช่น8กับ6เนี่ยมันเป็นตัวเลขโดดนะคะหลักเดียวก็คือหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกันนะคะกับหลักหน่วยต่อมานะคะส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะคะรวมเป็นนกทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนก็หาผลบวกได้เลย8บวก6ได้เท่ากับ14ใช่ไหมคะเราก็จะเติม14ลงไปนะคะแค่นี้เองเห็นไหมจากนั้นนะคะตรงต่ออบตอบยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมานั่นก็คือรวมเป็นนก14ตัวนะคะตัวเลขก็ต้องเป็นตัวเลขไทยด้วยอันนี้คือโจทย์ปัญหาของการบวกนะคะส่วนโจทย์ปัญหาของการลบด้านล่างนะคะนักเรียนก็ไม่ได้แตกต่างจากโจทย์ปัญหาการบวกเลยนะคะแค่สัญลักษณ์มันแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่เวลานักเรียนอ่านโจทย์นะคะนักเรียนก็ต้องมาวิเคราะห์เหมือนกันนั่นก็คือส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะส่วนมากส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด2ส่วนนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์คำถามกันบ้างดีกว่านักเรียนนั่งในห้องเรียน11คนลุกเดินออกจากห้องเรียน4คนเหลือนักเรียนในห้องเรียนกี่คนนักเรียนนั่งในห้องเรียน11คนลุกเดินออกจากห้องเรียน4คนเหลือนักเรียนในห้องเรียนกี่คนเห็นไหมคะอันนี้คือโจทย์นะส่วนที่เขากำหนดมาให้นะลูกก็คือนักเรียนเนี่ยนั่งในห้องเรียน11คนใช่ไหมคะแล้วก็ลุกเดินออกจากห้องเรียนไป4คนการลุกออกไปก็คือลบออกนั่นแหละนะคะจากมี11ลบไป4เหลือเท่ากับเท่าไหร่ส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะให้เราหาคำตอบนะคะหรือว่าที่เขาถามว่าเหลือนักเรียนในห้องเรียนกี่คนนั่นเองวิธีการทำนะคะทำเหมือนเดิมกับวิธีบวกเลยยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์กำหนดมาให้ทั้ง2ส่วนนะคะส่วนแรกนักเรียนนั่งในห้องเรียน11คนนักเรียนตั้งตัวเลขไว้นะคะส่วนมากวิธีลบนะคะนักเรียนจำไว้เลยตัวตั้งมันจะเป็นค่ามากกว่าตัวที่ถูกลบใช่มั้ยดังนั้นมันก็จะเป็นจำนวน2หลักนะคะเวลาเขียนจำนวน2หลักเขียนให้มันตรงนะคะต่อมาส่วนที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่2ลุกออกจากห้องเรียนไป4คน4มันเป็นเลขโดดอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องเขียนให้มันตรงกับหลักหน่วยเห็นไหมคะเขาเขียนตรงกันไหมตรงกันเลยนะคะถ้าเราเขียนไม่ตรงกันเราจะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อมาส่วนที่โจทย์ถามยกลงมาอีกค่ะเหลือนักเรียนในห้องเรียน7คนนะคะเติมเลย7คนแล้วก็ต่ออบตอบด้านล่างนะคะยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมาเลยนั่นก็คือเหลือนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมด7คนนั่นเองง่ายไหมคะง่ายนะเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเปิดไปหน้าที่160เท่าไหร่ลูก166นะคะ166
เป็นหน้าเดียวกับคุณแอดเลยนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะอ่านโจทย์ให้ฟังเนาะนักเรียนคะเดี๋ยวอันดับแรกถ้าคุณแอดบอกว่าเป็นวิธีบวกให้นักเรียนใช้ดินสอเขียนไว้ก่อนนะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็มาหาคำตอบที่หลังอันนี้เราจะได้ไม่เสียเวลานะคะคำสั่งเขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะและหาคำตอบแต่ว่าในหน้าที่166กับ167นะคะก็จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบในแนวนอนนะคะเรายังไม่ทำแนวตั้งนะคะข้อ1เอกซื้อไอศกรีม9บาทซื้อน้ำผลไม้10บาทเอกจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเอกซื้อไอศกรีม9บาทซื้อน้ำผลไม้10บาทเอกจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะบวกค่ะบวกทำไมถึงเป็นวิธีบวกลูกเพราะว่าเขาถามถึงจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมคะที่เอกจ่ายไปเอาดินสอเขียนไว้ก่อนว่าเป็นวิธีบวกเขียนไว้ก่อนเป็นวิธีบวกเดี๋ยวค่อยมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคำตอบหรือว่าคุณแอจะทำให้ดูแค่หนึ่งข้อก่อนคุณแอทำให้ดูหนึ่งข้อก่อนเนาะเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างนะคะข้อแรกข้อแรกเมื่อกี้บอกนักเรียนไปว่ามันเป็นวิธีบวกใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวเลขนะคะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนสำหรับบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็น9บวกกับอะไรลูก9บวกกับ6นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อน9บวกกับ109บวกกับ10โทษทีนะคะคุณแอมองตัวเลขผิดเนาะ9บวกกับ10นะคะแล้วก็เติมช่องสี่เหลี่ยมลงไปให้เขาอันนี้คือบรรทัดแรกนะคะที่เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อมาบรรทัดที่2นักเรียนก็ดึง9บวก10ลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หาคำตอบให้เขาว่า9บวก10เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะง่ายไหมคะง่ายเนาะเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะมีเรื่องแจ้งนักเรียนด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยต่อมาตรงต่อเอามาตอบนะคะนักเรียนส่วนของข้อความเขาไม่ได้มีมาให้เราใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเอาลงมาเขียนนะคะส่วนของข้อความที่โจทย์ถามนะคะเขาถามว่าเอกเนี่ยจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวเราจะเขียนลงไปนะคะเอกจ่ายเงินทั้งหมดเมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือ19ใช่ไหมคะแสดงว่าเอกเนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมด19บาทเดี๋ยวคุณแอขยายให้มองไหมคะมองเห็นชัดไหมชัดค่ะคุณแอสแกนมานะคะเอกสารหน้ามันก็เลยไม่ค่อยตรงนะคะนักเรียนอาจจะเบี้ยวๆหน่อยเนาะทำแบบนี้นะคะต่อมานะคะข้อที่2ภัตตาคารแห่ง1ขายเป็ดพะโล้ได้12ตัวขายเป็ดย่างได้น้อยกว่าเป็ดพะโล้3ตัวภัตตาคารนี้ขายเป็ดย่างได้กี่ตัวภัตตาคารแห่ง1ขายเป็ดพะโล้ได้12ตัวขายเป็ดย่างได้น้อยกว่าเป็ดพะโล้3ตัวภัตตาคารนี้ขายเป็ดย่างได้กี่ตัวนักเรียนคะโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบเอ่ยนักเรียนคิดว่าเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบลบค่ะเป็นวิธีลบนะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆทำไมถึงเป็นวิธีลบคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเขาบอกว่าภัตตาคารหนึ่งใช่ไหมคะขายเป็ดพะโล้เนี่ยได้12ตัวอันนี้เราสามารถทราบค่าของเป็ดพะโล้แล้วเนาะแต่ว่าขายเป็ดย่างได้น้อยกว่าเป็ดพะโล้3ตัวเขาบอกจำนวนของเป็ดย่างที่ขายได้มาไหมคะ
ไม่ได้บอกมาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องหาคำตอบโดยการนำจำนวนของเป็ดพะโล้นะคะไปลบของจำนวนของเป็ดย่างที่ขายได้มากกว่าเป็ดพะโล้3ตัวนะคะแสดงว่าข้อ2เป็นวิธีลบนักเรียนใช้ดินสอเขียนไว้ว่าข้อ2เป็นวิธีลบเขียนไว้ก่อนเขียนเครื่องหมายลบไว้นะคะข้างๆกันตรงนี้และนักเรียนก็ค่อยไปเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคำตอบเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงก็จะเป็น12ลบ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะส่วนตรงต่ออบตอบเดี๋ยวคุณแอจะเขียนในส่วนของข้อความให้ทุกข้อเลยนะคะสำหรับข้อ2ส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์เขาต้องการถามเขาต้องการที่จะทราบว่าภัตตาคารนี้ขายเป็ดย่างได้จุดๆๆตัวได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเติมลงไปด้วยนะคะก่อนหน้าคำว่าตัวตรงนี้เห็นไหมคะตรงช่องว่างตรงนี้นักเรียนอย่าลืมเติมตัวเลขนะคะของคำตอบที่เป็นตัวเลขไทยลงไปด้วยเขียนไว้เลยนะคะเอาดินสอเขียนไว้เป็นวิธีลบเราจะได้ทำได้เนี่ยเขียนแบบคุณแอนเนี่ยเห็นไหมคะเอาดินสอเขียนลงไปได้เลยแล้วนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ฝึกหาคำตอบด้วยตัวเองต่อมาข้อที่3ค่ะหมู่ที่4มีนักเรียน11คนเป็นนักเรียนหญิง5คนเป็นนักเรียนชายกี่คนหมู่ที่4มีนักเรียน11คนเป็นนักเรียนหญิง5คนเป็นนักเรียนชายกี่คนส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็คือหมู่ที่4เนี่ยมีนักเรียน11คนนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนหญิง5คนต่อมาส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนเขาต้องการที่จะทราบว่าเป็นนักเรียนชายเนี่ยกี่คนนะคะเพราะว่าเขาไม่ทราบเลยว่าจำนวนนักเรียนชายในหมู่4มีกี่คนใช่ไหมคะทราบแค่จำนวนของนักเรียนหญิงดังนั้นข้อที่3ต้องเป็นวิธีอะไรเอ่ยต้องเป็นวิธีลบนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ปัญหาที่มันเป็นการเปรียบเทียบนะคะให้จำไว้เลยว่ามันเป็นวิธีลบแน่นอนนะคะใช้ดินสอเขียนไว้หน้าข้อ3ค่ะว่าเป็นวิธีลบจากนั้นนะคะนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองส่วนตรงต่ออบตอบนะคะคุณแอจะเขียนในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะส่วนของข้อความที่โจทย์ถามเป็นนักเรียนชายกี่คนเป็นนักเรียนชายจุดๆๆคนเขียนด้วยนะคะน้ำมนต์ชายอยู่ไหนเอ่ยน้ำมนต์ชายเขียนด้วยนะเดี๋ยววันที่10เอาแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูแล้วไม่ได้ทำนะคะคุณครูก็ต้องหักคะแนนใครที่ไม่เคยเขียนลงในแบบฝึกหัดเลยหรือว่างานไม่ครบนะดังนั้นนะคะไปเคลียร์ให้เรียบร้อยด้วยใครที่ค้างหน้าไหนไม่ได้ทำหน้าไหนนะคะหนูเสร็จแล้วค่ะข้อ3เยี่ยมมากซินนี่ซินนี่เขียนสวยๆด้วยนะลูกเข้าใจไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูนะใช่ค่ะเขียนตามคุณนั้นเลยทำเหมือนตัวอย่างข้อ1อะค่ะนักเรียนบรรทัดแรกให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะบรรทัดที่2ยกประโยคสัญลักษณ์ลงมาแล้วหนูก็หาคำตอบให้เขา
เพราะว่าแต่ละข้อคุณแอมบอกหนูแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นวิธีลบหรือว่าวิธีบวกนะคะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเองได้เลยฝึกนะคะฝึกทำส่วนตรงตอเอามาตอบด้านล่างคุณแอมก็เขียนให้เป็นตัวอย่างทุกข้อแล้วนะคะว่าเราต้องยกในส่วนของข้อความตรงไหนลงมาเขียนเนาะนักเรียนดูข้อ4นะคะข้อ4แม่แกงไก่แจกเพื่อนบ้าน4ถ้วยยังมีเหลือในหม้อ7อีก7ถ้วยนะคะเดิมในหม้อมีแกงไก่ทั้งหมดกี่ถ้วยแม่ตักแกงไก่แจกเพื่อนบ้าน4ถ้วยยังมีเหลือในหม้ออีก7ถ้วยนะคะเดิมในหม้อมีแกงไก่ทั้งหมดกี่ถ้วยหาอะไรลูกมันนะคะดีลำนำเหรออยู่บนห้องมันตกข้างล่างข้อ4เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบคะบวกค่ะบวกนะคะนักเรียนทำไมถึงเป็นวิธีบวกคะเพราะเขาถามหาถึงจำนวนของแกงไก่นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ถ้วยนั่นเองเนาะดังนั้นข้อ4เป็นวิธีบวกนะคะใช้ดินสอเขียนไว้เลยเป็นวิธีบวกเห็นไหมคะส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะแม่ตักแกงไก่แจกเพื่อนบ้าน4ถ้วยยังมีเหลือในหม้ออีก7ถ้วยส่วนที่โจทย์ต้องการถามเขาต้องการที่จะทราบว่าแต่เดิมนะคะในหม้อเนี่ยมีแกงไก่ทั้งหมดกี่ถ้วยนั่นเองบรรทัดแรกทำเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะบรรทัดที่2ยกประโยคสัญลักษณ์ลงมาแล้วก็หาคำตอบส่วนตรงตอ.อบต.ด้านล่างนะคะตรงตอ.อบต.ด้านล่างเราก็จะยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมานั่นก็คือเดิมในหม้อมีแกงไก่ทั้งหมดจุดๆๆเขียนไก่ผิดจุดๆๆถ้วยเรียบร้อยนะคะใครเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันอีกนะคะเราจะค่อยๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไปทีละข้อนะคะนักเรียนว่ามันเป็นวิธีบวกหรือว่าวิธีลบเนาะพรุ่งนี้ตื่นเต้นไหมจะสอบแล้วอ่ะพรุ่งนี้เราวิชาอะไรบ้างคะไหนใครทราบบ้างพรุ่งนี้สอบวิชาอะไรบ้างภาษาภาษาไทยการงานอาชีพสังคมศึกษาโอเคนะคะพรุ่งนี้เราสอบ3วิชานะคะในวันแรกอย่าลืมไปอ่านหนังสือนะคะภาษาไทยการงานอาชีพแล้วก็สังคมศึกษานั่นเองนะคะสังคมอย่าลืมไปอ่านเนื้อหาของวิชาพระพุทธด้วยนะลูกนะเพราะว่าวิชาสังคมกับพระพุทธนะคะเวลาออกข้อสอบเราจะออกรวมกันนะคะเข้าใจไหมเอ่ยพระพุทธแล้วก็มีคัดคำศัพท์ใช่แล้วก็จะมีการคัดคำศัพท์ต่อนะคะหรือว่าวิชาไหนที่เรายังไม่จบเล่มนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในคาบบ่ายของวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนเนื่องจากเราจะสอบแค่ช่วงเช้าเนาะช่วงบ่ายเราก็จะทำกิจกรรมเสริมนะคะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่จะสอบนะคะหรือว่าวิชาไหนที่เรายังทำกันไม่เสร็จนะคะยังไม่จบเล่มเราก็จะมาทบทวนให้จบเล่มนะคะก็จะเหลือแค่วิชาคณิตแล้วก็วิชาสังคมแล้วก็วิชาพระพุทธนะคะพระพุทธก็จะเป็นข้อสอบ60ข้อที่พวกเราทำถึงข้อที่28กันแล้วใช่ไหมคะพระพุทธหน้าก่อนที่จะเป็นหน้านั้นคือว่าคุณครูมีค้างค่ะคุณครูข้ามหน้าไปก่อนได้หรือว่าหนูไม่ได้เขียนหรือเปล่าอิงหน้าไหนลูกเดี๋ยวบอกคุณแนทด้วยนะตอนเย็นนะคะโอเคค่ะค่ะมีใครยังไม่เสร็จข้อ4ไหมคะมีไหม
คุณให้เวลาอีก3นาทีนะคะในการเขียนข้อ4ลงไปนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเปิดไปข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9นะคะเสร็จหมดแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะนักเรียนที่เราสอบวิชาภาษาไทยวิชาการงานอาชีพแล้วก็สังคมใช่ไหมลูกมันจะมีวิชาภาษาไทยนะคะที่มันมี2ฉบับใช่ไหมคะเขาได้บอกนักเรียนไหมคะว่าเป็นฉบับที่1หรือฉบับที่2จำได้ไหมเขาบอกว่าเป็นฉบับที่1หรือฉบับที่2ลูกเดี๋ยวคนนั้นดูให้น่าจะรวมกันนะคะนักเรียนน่าจะสอบรวมกันเลยทั้งฉบับที่1ฉบับที่2นะคะเนื่องจากว่ามันไม่เหมือนกับการเปิดเรียนตามปกตินะคะถ้าเปิดเรียนตามปกติเนี่ยวิชาพื้นฐานมันจะแบ่งเป็น2ฉบับนะคะมันจะสอบคนละวันกันแต่อันนี้น่าจะเป็นวันเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าข้อสอบมันจะรวมทั้งหมด30คะแนนนะคะมีข้อกา20ข้อแล้วก็ข้อเขียนอีก10ข้อเนาะแล้วคุณแอดบอกแนวข้อสอบวิชาคณิตนะคะที่นักเรียนได้ไปแล้วเนาะนักเรียนบางคนก็เริ่มไปอ่านแล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตของเรานะคะนักเรียนที่ออกเยอะที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนนะคะจำนวนที่เป็นจำนวน2หลักนะคะตั้งแต่จำนวน10จนถึง20เลยนะคะไปจำมานะไปอ่านมานะคะไปทำความเข้าใจมาว่าแต่ละจำนวนเนี่ยมันมีหลักอะไรบ้างนะคะเช่นคุณให้เลข12มาอาจจะถามว่า12เลข2อยู่ในหลักอะไรนะคะมีค่าเท่ากับเท่าอะไรเท่าไรแบบนี้นะคะบางคนยังตอบไม่ถูกต้องเลยเพราะว่ายังไม่ทราบหลักใช่ไหมยังสับสนอยู่นะคะบางคนง่ายนะคะง่ายมากก็จะเป็นในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะคะการแยกจำนวนแล้วก็ค่าของเลขโดดนะคะอันนี้ง่ายมากการเรียงลำดับการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะนี้คุณอาจจะเน้นในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะมีทั้งวิธีลบนะคะแล้วก็วิธีบวกเลยส่วนข้อเขียนนะคะข้อเขียนก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อเขียน5ข้อแรกจะเป็นในเรื่องของการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับใช่ไหมคะจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะอันนี้นักเรียนก็ต้องทำเองเดี๋ยวคุณอาจจะอ่านแล้วก็อธิบายให้ทีละข้อนะคะส่วนข้อเขียนอีก5ข้อก็จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เติมคำตอบลงไปให้ถูกต้องอันนี้จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบสั้นๆนะคะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวนักเรียนทำไม่ทันเวลาเนาะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะข้อ4คุณแอปเปลี่ยนไปข้อ5แล้วนะคะนักเรียนดูข้อ5หน้าต่อไปได้เลยนะข้อ5หน้าต่อไปนะคะโจทย์ปัญหาเขาบอกว่ากรงแรกมีลูกสุนัข5ตัวกรงที่2มีลูกสุนัข8ตัวรวม2กรงมีลูกสุนัขกี่ตัวส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรคะกรงแรกมีลูกสุนัข5ตัวกรงที่2มีลูกสุนัข8ตัวนะคะรวม2กรงเนี่ยลูกสุนัขมีทั้งหมดกี่ตัวอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามนะแสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะบวกค่ะเป็นวิธีบวกนะลูกทำไมถึงเป็นวิธีบวกคะเพราะว่ามันถามถึงจำนวนลูกสุนัขที่เอามารวมกันทั้ง2กรงใช่ไหมคะเอาลูกสุนัขทั้งกรงที่1แล้วก็กรงที่2นะคะมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นวิธีบวกนั่นเองทำได้เลยนะคะคุณนักเขียนวิธีให้แล้วแล้วก็ส่วนของตอบตอบด้านล่างนะคะนักเรียนเราก็เขียนในส่วนของข้อความลงไปเหมือนเดิมนะคะยกในส่วนของข้อความที่โจทย์ถามลงมานั่นก็คือรวม2กรงมีลูกสุนัขจุดตัวอ
ข้อ5ทำเหมือนข้อ1เลยนะคะที่คุณทำเป็นตัวอย่างให้แล้วบรรทัดแรกเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อน5บวก8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่2ยก5บวก8ลงมาแล้วนักเรียนก็หาคำตอบให้เขานะคะว่า5บวก8เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะนะคะค่ะเสร็จข้อนี้แล้วค่ะจบเลยค่ะโอเคจะไปอ่านหนังสืออยู่หรอคะอะไรนะลูกจะไปอ่านหนังสืออยู่หรอคะ เสียงดังใช่ไหมคะห้องกูทิฟเสียงดังมากมันทะลุออกมาลูกต่อมานะคะข้อ6นะคะแม่เตรียมชุดน้ำชาไว้9ชุดแต่มีแขกมา12คนแม่ต้องจัดชุดน้ำชาเพิ่มอีกกี่ชุดแม่เตรียมชุดน้ำชาไว้9ชุดมีแขกมา12คนแม่ต้องจัดชุดน้ำชาเพิ่มอีกกี่ชุดส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะนั่นก็คือแม่เนี่ยเตรียมชุดน้ำชาไว้9ชุดใช่ไหมคะแต่มีแขกมา12คนส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนเขาต้องการที่จะทราบว่าแม่เนี่ยต้องจัดชุดน้ำชานะคะเพิ่มอีกกี่ชุดใช่ไหมคะแสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะนักเรียนเป็นวิธีลบแน่นอนนะคะเป็นวิธีลบคุณจะเขียนวิธีลบให้จุดชุดโอเคค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะคล้ายเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวให้เพื่อนเขียนตัวหนังสือข้างล่างให้เสร็จก่อนนะคะน้ำมนต์ชายถึงข้อไหนแล้วน้ำมนต์ชายเขียนหนังสือให้คุณแอนหรือเปล่าวันนี้
ข้าครูฝนน้ำมนชัยวิ่งหนีเหรอลูกใช่ค่ะครูฝนเรียกอ๋อเราจะได้คะแนนกับเพื่อนหรอทีเนี้ยไม่ยอมอ่านหนังสืออ่ะอาจจะไม่ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆถ้าใครไม่อ่านหนังสือนี่แหละก็จะไม่ได้คะแนนอย่างนี้แหละใช่ไหมลูกใช่ค่ะจ้าอ้าวเอ๊ด้วยคุณปิดสัญญาด้วยน้ำผึ้งคุณปิดไมค์น้ำผึ้งปิดไมค์นี่น้ำผึ้งพูดตลกมากๆเลยใช่น้ำผึ้งพูดอะไรคะตลกน้ำผึ้งร้องเพลงเปิดไมค์ค่ะน้ำผึ้งเริ่มปิดเสร็จยังเอ่ยข้อ7อ่านโจทย์ได้ไหมใครอ่านโจทย์ได้บ้างอ่านโจทย์ได้ไหนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังดิอ่ะผู้เบสอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังสิลูกข้อ7อ่านว่ายังไงเอ่ยไม่ใช่ค่ะหนูมีดินสอดำ5แท่งมีดินสอสีมากกว่าดินสอดำ7แท่งโอ๋มีดินสอสีกี่แท่งโอ้ยเก่งมากเลยนะคะโอ๋มีดินสอดำ5แท่งมีดินสอสีมากกว่าดินสอดำ7แท่งนะคะโอ๋มีดินสอสีกี่แท่งเยี่ยมมากส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรลูกก็คือโอ๋ใช่ไหมคะมีดินสอดำเนี่ย5แท่งแล้วก็มีดินสอสีมากกว่าดินสอดำ7แท่งนะคะและส่วนที่โจทย์เขาถามว่าโอเนี่ยมีดินสอสีกี่แท่งนะคะแสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อ7เป็นวิธีอะไรเอ่ยเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะเป็นวิธีบวกแน่นอนใช่ไหมคะเป็นวิธีบวกแน่นอนนะคะดังนั้นข้อ7เป็นวิธีบวกนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบลงไปได้เลยแล้วก็ส่วนของตอบตอบด้านล่างนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะเขียนให้เหมือนเดิมก็คือโอโอ้มีดินสอสีจุดๆๆแท่งเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะก็จะหมดเวลาในชั่วโมงคณิตศาสตร์แล้วดังนั้นถ้าเราไม่เสร็จเราก็จะไปต่อกันในคาบการบ้านนะคะวันนี้ได้ต่อคาบการบ้านแน่นอนวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่จบเล่มนะคะเป็นคนนั้นคะคะข้อ8ก่อนอ่านโจทย์ได้ไหมคะได้อ่ะมอนไหมอ่านโจทย์ข้อ8เลยลูกอุไรแบ่งขนมให้เพื่อน3ชิ้นยังเหลืออีก8ชิ้นเดิมอุไรมีขนมกี่ชิ้นเก่งมากนะคะอุไลแบ่งขนมให้เพื่อน3ชิ้นยังเหลืออีก8ชิ้นเดิมอุไลมีขนมกี่ชิ้นนะคะส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คืออุไลเนี่ยแบ่งขนมให้เพื่อนไป3ชิ้นใช่ไหมลูกแล้วก็ยังเหลืออีก8ชิ้นนะคะส่วนที่โจทย์ถามเขาถามว่าแต่เดิมเนี่ยอุไลเนี่ยมีขนมนะคะทั้งหมดกี่ชิ้น
แสดงว่าข้อ8ต้องเป็นวิธีบวกแน่นอนนะคะเป็นวิธีบวกอ่ะวิธีบวกตรงต่อว่าตอบนะคะยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมาตอบเหมือนเดิมนั่นก็คือเดิมอุไรมีขนมจุดๆๆชิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็น่าจะเหลือข้อ9อีก1ข้อนะคะนักเรียนเหลือเวลาแค่3นาทีเนาะเดี๋ยวนักเรียนคะข้อ9เหลือ1ข้อใช่ไหมคะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันต่อในคาบการบ้านนะคะเพราะว่าคาบการบ้านเดี๋ยวคุณแอดจะติวนะคะติววิชาคณิตให้อีกเนาะทำถึงข้อ8ก่อนนะคะใครเสร็จแล้วเก็บวิชาคณิตศาสตร์ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมภาษาจีนของเหล่าซื้อขึ้นมาโอเคไหมเอ่ยพอเสร็จแล้วหนูขอเก็บหนังสือลงไปนะคะค่ะเก็บเลยลูกแล้วก็เตรียมใครจะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำไปได้เลยนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะแล้วก็เตรียมวิชาของเราซื้อขึ้นมา